สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมีโลกคลิปนี้นี่ก็มาพูดถึงมหากรรมกีฬาโอลิมปิกกันสักหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งก็ไทยตลอดผลงานที่ผ่านมาเนาะคนไทยเนี่ยก็สามารถคว้ามาได้10 เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็17เหรียญทองแดงนะครับจากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกเกมตั้งแต่ปี1952เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ก่อนที่จะไปแจกแจงว่าใครเคยได้เหรียญอะไรมาบ้างแล้วก็ปีนี้จะมีโอกาสได้เหรียญบ้างไหมก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยตรงที่นี้ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่@pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็ประเทศไทยนะครับก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกครั้งแรกนะครับในปี1952เรื่อยมาจนถึงณปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำผลงานคว้า10เหรียญทอง8เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองที่ได้รับนะครับมาจากการแข่งขันแล้วก็ปีที่แข่งขันมีข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับโดยเหรียญแรกเลยนะครับก็คือสมรักษ์คำสิงในปี1996เมืองแอตแลนตาที่จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสมรักษ์คำสิงนะครับก็ได้คว้าเหรียญทองจากการแข่งมวยสากลสมัครเล่นในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับในตอนนั้นส่วนเหรียญที่2นะครับก็คือวิจารณ์พลฤทธิ์ในปี2000นะครับที่ซิดนีย์เกมที่จัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียนักกีฬาจากทีมชาติไทยนะครับได้มา3เหรียญโดยมีเหรียญทอง1เหรียญจากร้อยตำรวจตรีวิจารณ์พลฤทธิ์มวยสากลสมัครเล่นรุ่นไฟเวทแล้วก็ในปี2004นะครับที่เอเธนเกมที่จัดขึ้นณประเทศกรีซนะครับนักกีฬาจากทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้8เหรียญซึ่งเป็นปีที่ได้เหรียญมากที่สุดในจำนวนนั้นครับก็มี3เหรียญทองจากอุดมพรพลศักดิ์จากรายการยกน้ำหนักหญิงรุ่น53กิโลกรัมแล้วก็อีก1เหรียญจากปวีณาทองสุขในรายการแข่งยกน้ำหนักหญิงรุ่น75กิโลกรัมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเหรียญทองจากมนัสบุญจำนงนักกีฬามวยสากลชายรุ่น60ถึง64กิโลกรัมอีกด้วยแล้วก็ในปี2008นะครับณปักกิ่งเกมณปักกิ่งเกมนะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศจีนนักกีฬาจากทีมชาติไทยก็ได้มา4เหรียญนะครับโดยมี2เหรียญทองได้แก่ประภาวดีเจริญรัตนะธาราคุณนะครับจากการแข่งยกน้ำหนักหญิงรุ่น53กิโลกรัมแล้วก็สมจิตจองจอหอนะครับจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นไฟเวท50กิโลกรัมแล้วก็ในปี2016นะครับที่ริโอเกมซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศบราซิลนะครับนักกีฬาจากทีมชาติไทยคว้าเหรียญมาได้6เหรียญนะครับแล้วก็ในจำนวนนั้นประกอบด้วย2เหรียญทองก็คือโสภิตาธนสารนะครับจากรายการยกน้ำหนักหญิงรุ่น48กิโลกรัมแล้วก็สุกัญญาศรีสุราษฎร์จากรายการยกน้ำหนักหญิงรุ่น58กิโลกรัมในปีนี้ก็ไทยไม่ได้เหรียญจากมวยสากลนะครับแล้วก็การแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว2020นะครับที่เลื่อนการแข่งขันออกมา1ปีเพราะว่าปัญหาเชื้อไวรัสระบาดนะครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยก็ทำผลงานคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองนะครับได้มาจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจยอดนักเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกรัมโดยนับเป็นเหรียญโอลิมปิกเหรียญที่2ที่เธอทำได้นะครับหลังจากคว้าเหรียญทองแดงในริโอเกมก็สรุปนะครับก็ส่วนมากนี่ก็ไทยก็ได้มาจากมวยสากลสมัครเล่นเนาะได้มาทั้งหมด4เหรียญด้วยกันแล้วก็กีฬายกน้ำหนักนี่ก็ได้มา5เหรียญแล้วก็มีเทควันโดเหรียญหนึ่งครับก่อนนี้ก็เป็นสรุปเหรียญทองนะครับที่นักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้นะครับในกีฬาโอลิมปิกเกมตั้งแต่ปี1952เรื่อยมาจนถึงณปัจจุบันนะครับก็จะเห็นได้ว่ากีฬามวยสากลก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วเนาะก็คนที่ได้เหรียญครั้งสุดท้ายในแบบเหรียญทองเนาะก็คือสมจิตจงจอหอตั้งแต่ปี2008นั่นเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แม่จะพูดไปยังไงอ่ะก็มันเป็นกีฬาประจำชาติของเราก็ว่าได้เนาะพวกมวยสากลพวกมวยไทยเลยพวกเนี้ยก็อยากจะให้คนไทยได้เหรียญทองในแบบมวยสากลสมัครเล่นบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีโอกาสหรือไม่ตอนนี้หน้าเส้นทางจนถึงขนาดนี้ก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ทะลุเข้าไปสู่รอบ4คนสุดท้ายได้นอกทางด้าน
จันเจนสุวรรณเพ็งแต่ว่าจะทำได้สำเร็จชนะได้หรือไม่ก็ต้องรอลุ้นนะครับในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นความหวังเดียวในปีนี้ก็ได้นะครับที่ได้เหรียญทองในแบบมวยสากลสมัครเล่นส่วนกีฬาประเภทอื่นๆก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปครับ